พระทิพย์ไม่เหนื่อยหรือไงไม่เหนื่อยครับคุณย่าถ้าคุณย่าจะอนุญาตครับ อีกอย่างนึงนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยผมก็ไถพรวนดินไว้เรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ตอนปลูกผักครับรอให้แปลงที่เพิ่งทำอ่ะประสบผลสำเร็จขายได้กำไรก่อนดีไหมก่อนที่จะคิดจะขยายอะไรอ่ะไม่ทันไรก็โลภซะละสุภาษิตไทยช้าๆได้พร้าเล่มงามนะเคยได้ยินไหมอุ๊ยคุณนีคะแล้วคุณนีเคยได้ยินสุภาษิตไทยที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักไหมคะแหมตอนนี้คุณอาทิตย์กำลังไฟแรงมีเรี่ยวมีแรงก็ควรจะรีบทำค่ะดีกว่าปล่อยที่ดินทิ้งเอาไว้เปล่าๆเนาะจะไหวเหรอฮะผักเนี่ยนะมันต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดนะลูกพ่อทิศจะวิ่งไปวิ่งมาดูแลสวนส้มแล้วก็วิ่งมาดูแลแปลงผักอีกสองที่เนี่ยจะไหวเหรอก็แค่ต้องถีบจักรยานไปรดน้ำวันละสองเที่ยวแถมยังต้องถอนหญ้าทุกวันแล้วไหนจะต้องไปตรวจดูต้นที่มีโรคมีราแค่นี้ก็หมดวันแล้วค่ะคุณย่าผมไม่ได้จะปลูกผักครับผมจะปลูกกล้วยครับคุณย่าปลูกกล้วยครับทำไมถึงได้คิดจะปลูกกล้วยล่ะย่าไม่ค่อยเห็นคนแถวนี้ก็ปลูกขายกันนะมีแต่ปลูกนิดๆหน่อยๆเอาไว้ให้คนในครอบครัวได้กินกันเท่านั้นแหละแต่ผมเห็นว่ามันเป็นข้อดีนะครับที่เราจะมีคู่แข่งที่น้อยกว่าการปลูกผลไม้อื่นๆและอีกอย่างนะครับต้นกล้วยเนี่ยเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นเลยครับจะกินผลหรือว่าจะกินปลีหรือว่าจะกินหยวกมันก็ได้หรือว่าจะตัดเอาใบเอาไปห่อของสดเอาไปต้มเอาไปนึ่งหรือว่าจะตัดเอาต้นกล้วยเนี่ยไปตกแต่งตามสถานที่ต่างๆหรือว่าจะตัดเอาไปทำเป็นเชือกห่อของก็ได้ครับคุณย่าแถมนะครับต้นกล้วยเนี่ยยังดูแลง่ายครับเดือนกันนะยายเองก็ชอบกินกล้วยและอีกอย่างนึงต่อไปนี้เนี่ยจะได้มีต้นกล้วยอ่อนๆเอามาสับผสมกับฟางแล้วก็หญ้าแห้งเอาไว้ให้วัวกินตอนหน้าร้อนวัวมันจะได้กินอาหารได้มากขึ้นเอาเป็นว่าย่าสนับสนุนเห็นด้วยแล้วพ่อที่จะไปซื้อหน่อกล้วยที่ไหนล่ะลูกไม่ต้องเลยครับคุณย่าวันนี้นะครับผมถีบจักรยานลงมาจากเขาอีกทางด้านนึงเห็นต้นกล้วยเป็นดงเลยครับก็เลยว่าจะไปเอาหน่อมาปลูกครับถ้ายังไงก็ขออนุญาตคุณย่าใช้รถกระบะไปขนเลยนะครับแต่ว่าคงจะต้องมีค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเสื่อมสภาพคุณนี่จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงเลยครับคุณย่าผมจะจดรายละเอียดทุกอย่างให้เหมือนกับตอนปลูกผักเลยครับดีลงมือเลยนะย่าสนับสนุนเต็มที่แล้วย่าก็จะให้เงินเดือนพ่อทิพย์ด้วยนะลูกคุณย่าคะแต่ในจดหมายที่คุณย่าเขียนให้คุณลุงมันก็บอกชัดเจนแล้วนะคะว่าลูกชายเขาต้องทำงานโดยที่ไม่ได้เงินเดือนใช่ถ้านั่นมันเป็นงานที่ย่าทำก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่านี่อ่ะทั้งแปลงผักแล้วก็สวนกล้วยเนี่ยพี่ก็ทำขึ้นมาเองย่าก็ต้องให้เงินเดือนแล้วเขาก็ควรจะต้องได้กำไรจากน้ำพักน้ำแรงของเขาด้วยมันถึงจะยุติธรรมแล้วย่าจะดูให้ละกันว่ามันเหมาะสมที่เท่าไหร่นะลูกนะขอบพระคุณมากครับคุณย่า